คุณกับพลอยศักดา 50,000 บาทคุณศักชัยวิมลเกียรติขจรง้วนเจ้าพ่อเสือ 30,000 บาทคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์หรือคุณชายแม้ 20,000 บาทนายเติมศักดิ์ปิติธนสารสมบัติหรือเสี่ยดํา 20,000 บาทคุณชุมพลชีวะก้องเกียรติหรือคุณใหญ่ยอดทนาย 30,000 บาทเกษยลีถาวรชัย 10,000 บาทคุณชูเจริญระวีอารามวงหรือคุณอังม้อ10,000 บาทคุณชูจะชูโชคชูแก้วร่วงหรือคุณใหม่เมืองคอน10,000 บาทเดี๋ยวเราจะประกาศต่อนะฮะความยากครับทีนี้มาชมมวยคู่ที่2การถ่ายทอดเป็นคู่ที่5รองคู่เอกฝ่ายแดงคือก้องนภา BM สวิทน้ำเงินได้แก่เด่นเมืองสุรินทร์น้ำหนัก132ปอนด์เท่ากันก้องนภาในครั้งหลังก็มาแพ้แสงเทียนน้อยไปนะครับส่วนเด่นเมืองสุรินทร์ไปชกแพ้เรนโบว์มาที่อุบลก็เป็นมวยอีสานด้วยกันน่ะทางก้องนภาจาก101นะครับรุ่นพี่อายุจะมากกว่าปีนึง27เด่นนี่จากบุรีรัมย์นะครับอายุน้อยกว่าคือ26แต่ว่ารูปร่างนี่พอๆกันคู่นี้เป็นมวยซ้ายด้วยกันนะครับวันนี้รายการศิลปะมวยทะเลขนมต้มช่วยน้ำท่วมคุณชันชัยนะครับเชิญเลยครับครับซ้ายเอ็กโซเซ่ครับด้านก้องนภาเบียมสวิทเป็นมวยซ้ายต่อมวยซ้ายก่อนจะถึงตรงนั้นนะฮะผมขอขอบคุณชมรมเพื่อน19วงการมวยโดยประธานนายงักอูแซ่ลิ้มบริจาคมาขณะนี้ผ่านพันเอกเชี่ยวศรีสมโพธินะฮะ 3,000 บาทกับผมได้รับอยู่ตรงนี้แล้วครับวางข้างหน้าเลยเดี๋ยวหายนะฮะครับแล้วยังมีทางด้านจาวีนี่แฟนมวยจากสระบุรีบริจาคมา 1,000 บาทนี่ฝากมาหลายวันแล้วครับครับจากสระบุรีนะแล้วกับผมคุณสมิงขาวพร้อมทั้งทีมงานของศิลปะมวยไทยในขนมต้มเราร่วมสมทบทุนนะ 100,000 บาทมาชมมวยต่อนะครับแม่วันนี้จัดมวยแล้วนี่แฟนมวยตามจอทีวีนี่แม้กระทั่งตามสปากาแฟนี่เมื่อเช้านี้ไปนั่งคุยที่ไหนในกล่าวขวัญรายการมวยรอบค่ำวันนี้ทุกคนเลยทีเดียวก็ยังที่อุดมการณ์ฮะโอ้ซ้ายต่อซ้ายเดี๋ยวเราต้องดูฮะหนักทั้งคู่ด้วยนะฮะรูปร่างจะอยู่กับฝ่ายแดงจังหวะฝีมือดูด้วยนะฮะเด่นเมืองสุรินทร์นี่หนักนะฮะต้นแรงด้วยก้องนภาลองของไม่ได้นะลองของไม่แหมมวยวันนี้ชกเอาใจท่านผู้ชมทางบ้านเลยโอ้โดยเฉพาะคู่เปิดรายการตัดกันมันถึงใจไปแล้วนะท่านที่ยังไม่ได้ชมคู่หนึ่งถึงคู่ที่สามก่อนที่จะถ่ายทอดเนี่ยดูเดือดเหลือเกินทุกคู่ด้วยแล้วพอมาถึงคู่เมื่อกี้ที่ผ่านพ้นมาท่านก็ได้ชมไปแล้วแล้วพอมาถึงคู่นี้อีกเรายังมั่นใจไม่ทำความผิดหวังค่าตัวฝ่ายแดงขนาดนี้ก็150,000บาทเด่นเมืองสุรินทร์ก็อยู่ในจำนวน140ถึง160,000บาทแล้วอย่างนี้ผมเรียนถามท่านนิดว่าเอารางวัลที่ไหนนะครับไปจ่ายรางวัลนักมวยในรายการอย่างนี้บางครั้งรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มเนี่ยกำไรฮะจากสปอนเซอร์ท่านผู้ชมเนี่ยซึ่งผมมีรายได้จากทางนี้แต่เดือนนึงเราจะเอาเงินทางเนี้ยนะมาทุ่มเทกับรายการใหญ่ที่จะเผยแพร่ไปสู่ท่านผู้ชมคุณสมิงขาวฮะบางครั้งอุดมการอยู่เหนือสิ่งอื่นใดครับฉะนั้นเงินทองเนี่ยที่เราได้มาอื้อหือแต่พูดไม่ได้ข้างบนนี่พอพูดนิดเดียวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเลยคุณผัวใส่กันหนักๆแรงๆทั้งสิ้นครับมวยคู่นี้นี่ต้องระวังตัวกันให้ดีๆครับหมัดหนักด้วยกันทั้งคู่ครับต่อใจครับนักมวยฝ่ายแดงนะครับทางก้องนภามามวยคู่นี้ทางโปรโมเตอร์ทรงชัยผมเหลือบมองไปชั้น2ชั้น3แล้วแฟนมวยวันนี้โดยเฉพาะคู่นี้นี่ชี้ไปชี้มาชี้มาชี้ไปตลอดนะครับนี่ฝ่ายน้ำเงินเด่นเมืองสุรินทร์เป็นคู่มวยซึ่งไม่เคยพบกันมาก่อนแล้วท่านผู้ชมที่เคารพฮะต้องดูจากฝ่ายแดงถ้าชอบมวยทางฝั่งราชดำเนินก็คือก้องนภา BM สวิทนะฮะแล้วถ้าชอบมวยทางฝั่งลุมพินีเป็นแชมเปี้ยนอยู่ในขณะนี้ทั้งคู่ด้วยมั้งเนี่ยจะเป็นเด่นเมืองสุรินทร์นะครับฉะนั้นนักมวยทั้งคู่นี่เป็นมวยซ้ายต่อมวยซ้ายท่านสังเกตดูให้ดีนะฮะศอกก็มีด้วยกันทั้งคู่แล้วต่อยใกล้ๆกันอย่างนี้เลยฮะครับก็จัดว่าในด้านจังหวะฝีไม้ลายมือได้เปรียบนิดๆต้องอยู่ทางด้านฝ่ายแดงครับก้องนภาเบียมสวิทเจ้าของฉายาจรวดเอ็กโซเซ่ครับแต่บางครั้งถ้าถูกหมัดไปแรงๆก็อาจจะ
เซ่มาเทได้เหมือนกันเดี๋ยวมีลมหงายตึงครับวันนี้มวยวันนี้นะครับที่ในขนมต้มนี่ตามหลังแล้วนี่จะแยกคู่ก็ได้หรือว่าแยกศึกก็ได้นะครับระหว่างไปไว้แต่ละศึกแต่ละศึกครับอันนี้เป็นคู่เอกได้ที่ผ่านมานะฮะโดยตลอดนะฮะแต่ทำอย่างไรคนดูที่นอกจากจะชมเกือบหมื่นคนในสนามแล้วทางบ้านถึงจะดูหลายสิบล้านคนเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการนะครับฉะนั้นคู่นี้ผมคิดว่าท่านดูให้ดีนะฮะเป็นมวยซ้ายต่อมวยซ้ายและปัญหาไม่ได้อยู่ตรงที่ค่าตัวทั้งคู่300,000 บาทปัญหาอยู่ตรงที่ว่าขณะนี้วงการมวยอันตรายนะฮะอย่างนี้เอาโอ้โหคุณสมชายมวยวันนี้ไล่ต่อยเทินครับจะได้เปรียบครับเสียเปรียบเลยหงายออกมาเลยมาตรฐานแน่นเหลือเกินคุณสิงขาวนี่แหละครับใครบอกว่ามวยใหญ่บางทีบางครั้งเนี่ยเราช่วยกันอนุรักษ์มวยใหญ่ไว้อย่างนี้นะครับท่านพลเอกวิมลวงศ์วานิชก่อนจะเกษียณราชการท่านเป็นห่วงวงการมวยของเรามาโดยตลอดแล้วก็ได้สั่งมีดำริมาโดยรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มให้องค์ทุกลูกหัวฟาดพื้นได้ทุกดอกเลยไม่ว่าจะทักมาลาสวยแตกไม่เอ่ยเอ้าทั้งคู่อื้อคุณอื้อตื่นเต้นนะแต่หลักอยู่ที่แดงนะคุณสุรินทร์ขาวแน่นๆเด่นมนสุรินทร์ไม่กลัวนะครับโชคชัยก็ไม่กลัวไม่กลัวโอโรโน่มานั่งดูอยู่ด้วยเดี๋ยวดูอยู่ตรงไหนมาดูเดี๋ยวลองกล้องจับดูก็ได้มาดูคู่นี้เลยแหมแหมหมุนไปเลยไม่ลงแหมหนักก็หนักแต่เหนียวก็เหนียวนะทั้งคู่แทบจะไม่เคยโดนน็อกมาก่อนทั้งคู่เหมือนกันแต่ว่าเด่นชกแผนนี่ไม่ชกถูกหลักนะครับเพราะว่ารู้กองนภานี่ปลายๆไม่เท่าไหร่นะครับไม่เก่งการชกของคู่นี้ต่อยแบบนี้ทรงนี้เขาเรียกว่าคู่ขี้สูสีมีเสียวครับออกเสียวเลยกันทั้งคู่ดูกองนภาแม่กองนภานี่อาศัยกระดูกหรือว่าผ่านมวยมาเยอะมากแต่ว่าเด่นนี่เขาพยายามไม่เกมการช่วงนี้พยายามไม่ให้เด่นเดินนะครับคุณมงคลครับใช่ฮะผูไว้ตลอดแล้วก็ฐานอย่างที่ผมกราบเรียนไปแน่นนะแล้วหลักเนี่ยจะหลอกแตกไหมฮะนะเด่นจิตใจต้องเต็มร้อยไม่เต็มร้อยเจ็บนะรู้สึกจิตศรัทธาต่ออีกนิดฮะนอกจากคุณชูช่วงชูแก้วร่วงใหม่เมืองคอน 10,000 บาทแล้วคุณสามารถมารุลิม 10,000 บาทคุณนางวรพินรังสีกุลพิพัฒน์หรือหัวหน้าคณะสวรพิน 10,000 บาทนะฮะขอขอบคุณมายังท่านที่มีจิตศรัทธาในดังนี้ด้วยขณะที่เรากำลังรออีกเกือบ1นาทีนี่หัวหน้าคณะเกียรติชัยยงโดยคุณชัยยงวิริยะโรจน์กุล 10,000 บาทนาวาอากาศเอกสุรศักดิ์มั่นแดงผู้จัดการค่ายมาเจสติก 10,000 บาทนะฮะแล้วก็คุณประเสริฐวสินสังวรข้าวสาร100กระสอบฮะแล้วก็คุณสิทธิชัยยันยงโรจน์นะฮะ 20,000 บาทสุพจน์โยธินพนาเวศ 20,000 บาทคุณเกียรติพลยุวนบุญ 20,000 บาทคุณกฤตลิ้มปณะโชคชัยขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวฮะครับวันนี้ผ่านมา2ยกของมวยรองผู้เอกหมดคู่นี้แล้วมาดูว่าตุนเป๋วันนี้จะชกกระดกไม้ป่ากรรมการผู้ห้ามธีระณวงศ์วราคู่นี้แม่วันนี้แฟนมวยดูแล้วนี่สบายตาสบายใจทั้งภายในเวทีแล้วก็ทางสตบ5ถ่ายทอดสดรายการศิลปะมวยวันนี้เป็นการผ่าโลกทีวีแล้วก็ช่วยน้ำท่วมเลยครับในฐานะที่เป็นแชมเปี้ยนมาโดยตลอดแล้วคุณป่าเนี่ยวิจารณ์สิบเซียนในไทยรัฐแล้วก็ชนะเลิศมาด้วยครับฉะนั้นเราดูอนาคตข้างหน้ามวยอย่างนี้นะครับเราจะไม่พลาดกันให้ดูเดือดตื่นเต้นแต่เรามาวิเคราะห์กันบ้างจะเป็นไรว่าเตะขาแล้วเด่นเจ็บแล้วจะแก้ไขปัญหายังไงระหว่างมวยซ้ายต่อมวยซ้ายก็ดูลีลาการชกวันนี้ของเด่นพยายามจะเปิดเกมรุกอยู่ตลอดแต่ว่ากองนภาไม่ยอมนะไม่ยอมถอยใช่ไหมไม่ยอมถอยพยายามจะตั้งป้อมแล้วก็จะเดินก่อนถ้าถอยแล้วเสียเปรียบเสียเปรียบสิเพราะว่าตัวเองกำลังจะด้อยกว่าอายุไงฮะอายุมวยนะครับท่านผู้ชมที่ชมทางบ้านลูกนี้ลูกอันตรายตัดไปตัดมาเนี่ยเจ็บหมดแล้วนะฮะขาแล้วหลักอย่างที่กราบเรียนไปกองนภาหลักดีนะแต่ว่าทรงมวยรูปมวยต่างๆนี่ทางด้านก้องนภาดูจะได้เปรียบครับทางเด่นเมืองสุรินทร์ลายนี้มีประเภทไม่มีการยืนคุยครับต่อยกับใครก็ลุยตลอดนะจะเห็นว่าต่อยแล้วนี่ตรวจถึงตลาดแฟนมวยในยุคนี้นะแล้วฟอร์มของก้องนภาอย่างนี้ฟอร์มโอโรโน่เลยนะก้องนภานี่ของเพชรน้อยนี่ขนาดเคยขึ้นไปปราบนำขบวนเหมือนกันโปรโมเตอร์ราชดำเนินอันนี้เราต้องขอขอบคุณคุณเพชรน้อยมหานาคขอขอบคุณคุณเฉลิมพงษ์เชื่อสกุลซึ่งให้ทางมวย
ยอดมวยจากฝั่งราชดำเนินข้ามวิกมาช่วยการกุศลโอ้โหเตะกันน้ำกระจายคุณดูว่าทาง IQ แล้วเนี่ยความเร็วนี่กล้องนภาจะเด่นกว่าแต่ว่าเด่นนี่ไม่ท้อแท้นะคุณธงชัยไม่ท้อแท้เลยนะต่อยกันสมศักดิ์ศรีไม่ได้เสียเหลี่ยมเหมือนกันแพ้ชนะขอให้อยู่ที่ศักดิ์ศรีแหมราชดำเนินกับรุ่นพี่นี้สุดยอดของมวยทั้งคู่แหมทำงานได้จริงๆรับเนื้อเลยทีเดียวนะครับทางเด่นเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตให้ดีว่าทางกนภาเนี่ยจะไม่ยอมให้เด่นเดินพยายามจะดันๆๆเข้ามาก่อนทุกทีเลยฮะอันนี้คือแผนการชกของคุณเพชรน้อยแล้วก็ทางรู้สึกอมรรัตน์และรักแท้ก็บอกว่าอย่าถอยเหมือนกันแต่นายยังไม่เกาะแหมอย่างนี้โอ้โหทำงานได้ดีครับแข้งซ้ายของกนภาวันนี้นี่รบกวนตลอดครับดูว่าเด่นจะแก้แบบไหนแข้งซ้ายแต่ว่าทำได้ทำไปแล้วกันเพราะว่าเด่นยังไงก็ตื้อได้ตลอดแล้วหัวใจนี่เพชรฆาตด้วยเด่นครับเพราะว่าไอคิวนี่สิเด่นมากโอ้โหคอกับขาดนะครับโอ้โหโอ้โหแฟนฮือฮาทั้งสนามเลยผมยังเสียไปด้วยฮะวันนี้ผมไม่กลัวจ่ายค่าตัวฮะกลัวจ่ายค่าอย่างอื่นอีกลูกเมื่อกี้ครับดูลีลาการชกของกนภาวันนี้แล้วเขาเก็บความรู้สึกได้ดีมากเลยเก็บอาการได้ดีมากแน่นี่นะพี่สมิงขาวท่านผู้ชมทางบ้านเชื่อในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ได้กลัวเงิน300,000ที่จะเสียกับนักมวยจมที่เคารพฮะตอนนี้เป็นจะเป็นจุดหนึ่งนะฮะที่จะต้องเจ็บปวดนะไทยนะเราดูคุณเกียรติพลต่อนะฮะยุวนาบูล 20,000 บาทคุณกฤตลิมปณะโชคชัย 20,000 บาทคุณพรชัยบุญบันดาลสุข 20,000 บาทคุณอัญญฤทธิ์นิรมน 20,000 บาทคุณลักษณ์นะก๊อฟดุสิตนะเสื้อผ้า100ชุดชมรมเพื่อน19วงการมวยที่ผมกราบเรียนไปตั้งแต่เบื้องต้นนะฮะ 3,000 บาทผ่านท่านพันเอกเชี่ยวศรีสมโพธนะฮะมาเราได้รับอยู่ข้างหน้าเราแล้วคุณชุมชัยครับแม่มวยสมัยนี้บางครั้งเนี่ยรายการเด่นๆหรือว่ารายการพิเศษเนี่ยจะเป็นไม่ออกทีวีหรือว่าออกทีวีเนี่ยจะมีข่าวเคอร์แล้วมีเบอร์ตลอดเราประสบปัญหาหลายด้านโดยกันสิ่งที่เราควรแก้ไขในเรื่องของกรรมการนะฮะในการนั่งของท่านผู้ชมจะเห็นกรรมการนั่งเนี่ยฮะเราจะเห็นได้ว่าใครเป็นผู้ห้ามถ้าต่อไปเราป้องกันวิธีนี้เราดูข้างบนนะขณะนี้เสียงแฟนมวยไม่ทราบว่ามาจากอะไรนะมีเสียงก็เชียร์หนักไปหน่อยเพราะว่าแฟนมวยเดิมมากเป็นคนที่ระวังระแวงด้วยครับนะมาดูนะครับมวยซ้ายต่อมวยซ้ายนะฮะอย่างนี้หลักฐานแน่นอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับแต่ลุยตลอดแล้วก็แหมต่อยคุ้มค่าก็อยู่ที่น้ำเงินนะฮะเด่นไม่ท้อแท้นะครับพาริโต้ตลอดโอ้โหเตะก็เตะแรงนะครับเข็นแล้วเข็นโอ้โหอันนี้เดี๋ยวดูภาพช้าๆทีอันนี้ถ้าล้มเราคงไม่ปล่อยไว้แล้วฮะเพราะว่าคงต้องแผนนวมกันแล้วฮะอย่างนี้เพราะนายกสมาคมเป็นรายการมวยการกุศลของวงการมวยด้วยเดี๋ยวเราจะเอาภาพชัดๆนะฮะให้ความเป็นธรรมกับนักมวยให้ความเป็นธรรมกับท่านผู้ชมนะดูเนี่ยโดนตรงไหนคุณสมิงขาวเราต้องมาช่วยกันดูด้วยนะครับเห็นช่วยกันดูด้วยนะเห็นไปก่อนนะครับเห็นไปก่อนเห็นไปแล้วเห็นไปลูกนี้เตะถูกนะครับแต่ว่าตอนก้นพาลงนี่มาดูให้ชัดเจนนะครับว่าโดนชัดเจนหรือเปล่าโดนหรือไม่โดนนะครับขออีกครั้งเดี๋ยวเราคงเห็นกันชัดๆนะฮะดูนะกรรมการธีระอยู่ใกล้กว่าเรานะฮะชัดๆจับขาตัวนี้กนภาจับแล้วนะครับเด่นห้อยตามไปลูกนี้เตะนะครับแม้แต่ว่าออกแต่ละดอกนี่เน้นๆหนักๆทั้งนั้นแต่ว่าไอ้ลูกที่หันกลับมาแล้วเด่นมาสอยคางลูกนี้มันเป็นลูกที่ปริศนามันกันนะครับว่าโดนหรือไม่โดนครับนี่แฟนๆมวยก็เลยลูกนี้นะครับท่านผู้ชมลองชมดูฮะเสยเลยทีเดียวลูกนี้เสยนี่นะครับดูให้ชัดๆเอราวัณเสยงานะฮะแม่แต่ว่านะดูแล้วมันยังไงมันก็เนี่ยมองไม่เห็นฉะนั้นมันก็ปริศนานะครับแต่ว่าคือเค้าเรียกว่ามีลางบอกเหตุมาก่อนครับคือแฟนมวยภายในสนามเนี่ยเดี๋ยวกันแฟนมวยภายในสนามนี่ก็ตุ้นเตือนมา